เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจ Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับ Lucky Coin สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการรีวิวในผลสำหรับ POTW นี่ครับผมร่างเขียวการ์ดใหม่เนาะนี่ครับผมสำหรับคาร์ดเควเรียนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นสไตล์โฮเพเยอร์นี่ครับผมถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเลี้ยงบอลติดเท้านะทุกคนแล้วก็การจบสกอร์ก็ประมาณนึงนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบคมมากนะสำหรับตัวนี้นะครับสปีดเนี่ยถือว่าดีเลย90แล้วก็91นะครับแต่ถ้าดีกว่านี้ก็ประมาณ95 96เนาะสปีดต้นน่าจะโหดกว่านี้นะครับสเตมินาก็ถือว่าโอเคครับ85ถือว่าปานกลางนะครับส่วนสกิลที่ติดมาเนี่ยก็ถือว่าครบเครื่องนะครับตัดไนท์ได้แบบชิวๆเลยนะครับมีทั้งสกิลพวกรองแรงเคอร์เรอร์นะครับรองแรงชูตติ้งสามารถแบบยิงแถว2ได้ปั่นได้เนาะนะครับผมนักเตะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่แบบคล้ายๆหลายคนใช้อยู่นะครับผมจากภาคก่อนนะนะครับภาคนี้ก็เป็นร่างใหม่ของเขานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเตะตัวนี้จะโหดสแกนกันไหนกันนะครับผมสำหรับคาร์ลัสเครเรียนะทุกคนเดี๋ยวเชื่อจะจับเขาเล่นกลางก่อนนะครับอันดับแรกที่แบบตำแหน่งมันมาในร่างนี้เนาะนะครับผมมาดูครับจังหวะนี้แทงคาร์ลัสเครเรียจังหวะนี้แทงแต่อาจจะยังติดอยู่เลยครับเพราะว่านี้ใส่ดิวิชั่นเนาะก็อาจจะตึงกว่าการเล่นกับอีเมนทั่วไปนะทุกคนจังหวะนี้จ่ายให้เมสซี่เมสซี่จ่ายต่อมาที่เอโต้เลยครับแล้วโมดิสยังไงโมดิสตัดในไม่ผ่านลิสเจมครับจังหวะนี้เดบรอยคาร์ลัสเครเรียจังหวะนี้ก็อาจจะแบบขึ้นสูงไปหน่อยนะครับผมด้วยเนื่องจากเขาเป็นสไตล์โฮเพเยอร์นะทุกคนบางจังหวะก็อาจแบบดันสูงผิดจังหวะผิดตำแหน่งอยู่นะครับผมจับมาเล่นกลางรุกเนี่ยบางจังหวะก็ถอยลงไปรับเห็นไหมแทบจะไม่มีเขาเลยนะครับในแบบแดนลุกตรงนี้นะนะครับทั้งที่เป็นกลางที่แบบเป็นกลางเวฟที่ต้องดันสูงมากๆนะครับผมถ้าเอาจริงๆเนี่ยการจับเขามาเล่นจากกลางลุกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าบางจังหวะก็เติมนะครับผมเนี่ยบางอย่างจังหวะนี้เนี่ยก็คือเติมแต่ว่าเอโต้ก็ไม่จ่ายต่อให้นะครับผมก็เสียจังหวะไปบางจังหวะก็แบบวิ่งเติมเหมือนเป็นปีกจะเป็นแบบทางออกเป็นปีกซะมากกว่านะทุกคนถ้าจับมาเล่นกองกลางนะนะครับไม่ได้เป็นแบบกลางธรรมชาติเนาะในของการจ่ายบอลก็มีจังหวะที่แม่นแล้วก็ไม่แม่นนะครับผมไม่ได้เหมือนพวกเดอะบอยหรือว่าโมดิสนะครับที่แบบแม่นเป๊ะๆอะไรแบบนี้นะครับจังหวะนี้จะลองส่องไกลดูแต่คู่แข่งก็ยังปิดอยู่ครับเดี๋ยวออกบอลมาที่โมดิสครับจังหวะนี้เมสซี่พักให้เอโต้จังหวะนี้พลิกเข้าขวาเข้าซ้ายครับจังหวะนี้ขออภัยมาที่คาร์ลัสเครเรียครับถามว่าเป็นตัวที่แบบเชื่อมเกมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ในของการเชื่อมเกมเนี่ยอย่างจังหวะนี้ก็เป็นการดันชิงจากคาร์ลัสเครเรียนะครับแล้วก็ให้เอโต้หลุดเข้าไปยิงได้นะครับไม่ต้องเน้นให้เขายิงทุกนัดนะครับถ้าจับไปเล่นกองกลางนะครับเพราะว่าบางนัดเนี่ยก็ยิงไม่ได้นะทุกคนฟีงเนี่ยก็มีจังหวะโอกาสมากกว่านะครับถ้าจะให้เลือกเล่นนะทุกคนและจังหวะนี้ลองกดสตันนิ่งดูแต่ว่ากลายเป็นส่งนะครับทั้งที่จะกดยิงนะครับผมบางจังหวะเนี่ยตัวเกมก็ยังแบบกดไม่ค่อยติดนะนะครับผมเป็นหลายแมตช์เหมือนกันช่วงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพิ่งได้กลับมาลองเล่นหรือว่ามาทดสอบเหมือนกันนะทุกคนหลังจากที่แบบไม่ค่อยได้แบบลองเข้ามาเล่นเกมเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้ก็มีโอกาสที่จะได้สับเหมือนกันนะแนะนำนะครับสำหรับคาร์ลัสเครเรียนะครับผมก็เลือกเขาไปเล่นปีกแล้วกันนะทุกคนปีกเนี่ยจะมีประสิทธิภาพกว่านะครับผมเวลาที่แบบเขาได้ตัดยิงฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้นะครับผมแนะนำก็เป็นปีกซ้ายนะครับตัดยิงขวาเนาะนะครับคล้ายๆกับเนย์มาร์อยู่นะครับบางจังหวะเนาะนะครับผมแต่ถ้าจะเทียบก็อาจจะยังไม่แบบเท่ากับพวกวีนี้นะนะครับผมทีนี้เนี่ยชอบปีกที่แบบมีสปีดความเร็วจัดจ้านกว่านี้เนี่ยอย่างจังหวะแบบนี้เนี่ยคือควรที่จะหายได้นะครับผมแต่จังหวะนี้กองหลังหรือว่าคู่แข่งก็ยังตามทันอยู่นะครับผมเล่นเปียกเนี่ยก็รู้สึกว่าจี๊ดจ๊าดอยู่นะนะครับผมแล้วก็การใช้สกิลก็มาเรื่อยๆนะครับผมตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับร่างนี้ก็เป็นปีกนะทุกคนแม้ว่าจะเป็นโฮเพเยอร์ก็ตามนะครับผมควรที่จะเลือกเขาไปเล่นปีกนะครับถ้าใครเปิดได้นะอันนี้เชื่อเนี่ยใช้ทองเปิดนะครับผมได้แต่แบบตัวไม่ค่อยเป้งเท่าไหร่นะครับก็เป็นคาร์ลัสเครเรียนี่แหละที่แบบพอใช้ได้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นคูโบแล้วก็เป็นเฟสอีกคนนึงเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับที่เปิดได้เนาะนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบทำชิ่งดีนะครับแล้วก็หาช่องหาอะไรจังหวะของเขาเนี่ยได้ดีนะครับถ้าจับมาเล่นปีกนะครับคือมันเลี้ยงลายดีนะตัวนี้นะครับผมเวลาที่แบบบอลยังไม่ถึงเขาหรือว่าบอลอยู่ในเท้าเพื่อนนะครับเขาก็จะเลี้ยงลายรอนะครับผมการเลี้ยงบอลไปกับบอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับจังหวะนี้แตะหนีมาได้1แต่ว่าไม่ผ่านคาฟูครับโดนซ้อน2คนครับจังหวะนี้แล้วให้มาจังหวะนี้เมสซี่เอียงปั่นแต่ก็ยังติดผู้รักษาประตูฝั่งเขาเลยครับก็ค่อนข้างไปยากเหมือนกันครับบางจังหวะและจังหวะนี้ลองปั่นดูเกือบเต็มหลอดนะครับ
แต่ก็ยังไม่ได้ครับลูกนี้พอเป็นหนึ่งตัวครับที่แบบคอยสร้างสรรค์ทางฝั่งขวาได้นะทุกคนฝั่งซ้ายแต่ว่าตัดยิงขวาได้นะครับผมปั่นป่วนอยู่เนี่ยผมจับมาเล่นปีกเนี่ยถือว่าปั่นป่วนพอสมควรเลยนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับผมก็เหมาะที่สุดก็เป็นปีกนี่แหละนะครับผมปีกขวาธรรมชาติอยู่แล้วเนาะนะครับนี่ครับจังหวะนี้แล้วยกมาดูครับการออกตัวถือว่าทำได้ดีเนี่ยผมแล้วก็การเอาบอลลงถือว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ว่าจังหวะนี้ก็ยังโดนซ้อนอยู่ครับแล้วคลาร์คเคลียร์เล่นเร็วครับจังหวะนี้แล้วตัวต่อมาให้ที่โมดิสครับโมดิสซัดลูกนี้แล้วยังไงเข้าทางครับเรียบร้อยครับลูกนี้ก็ผลพวงเนี่ยมาจากควาร์คโครเรียนะครับผมจากจังหวะนี้นะครับผมทำชิ่งเร็วนะครับผมกับเพื่อนๆนะครับผมก็ทำให้แบบตีเสมอได้ครับในแมตช์นี้นะทุกคนก็เกือบแพ้เหมือนกันครับการให้คะแนนชิ้นเนี่ยก็ให้ไปที่ประมาณเอาไป7เต็ม10ละกันนะทุกคนไม่ได้แบบหวือหวามากนะครับถ้าชิ้นเนี่ยเล่นปีกก็จะเป็นแบบปีกพวกที่แบบมีสปีดแบบ99อะไรแบบนี้นะครับผมน่าจะมันกว่านี้นี่ครับผมแต่ว่าก็เป็นหนึ่งตัวที่แบบตัดปั่นได้นะทุกคนใครที่แบบเป็นสายหน้า3เนาะเนี่ยผมก็สามารถเลือกเขาไปใช้ได้นะครับอันนี้ที่ผู้แข่งก็เรียกได้ว่าตึงจัดทุกตำแหน่งเลยเนี่ยผมก็เสมอได้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับแมตช์นี้ครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม